แต่นับนี่เลยมาถึงผู้เห็นเลยครับเห็นไหมอยากได้ผลฟีนิกซ์ถาวรว่ะเอ้าผมมีแล้วอ๋อลืมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวาบัคบริการเติมแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงลีกาซี่ออลสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์อีกทั้งยังมีไอดีการ์ดที่คุณได้เลือกซื้ออีกมากมายปลิงเว็บไซต์ใต้คัพเลยนะคลิปสวัสดีทุกคนเลยนะแต่ในเกมเราบอกที่ชื่อว่าเฮ้ยไอ้เขียวบล็อกฟุตอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีสไปอัปเดตมาเด็กแล้วนะครับโอ้โหเป็นผลสไปวีสองเอ้ยดูคลิปเต้นทำไมนะคาดไม่ถึงจริงนะครับรู้สึกว่าในคลิปล่าสุดเนี่ยจะมีคนให้สูตรสุ่มผลปีศาจนะครับเดี๋ยวคงขอหาสักสูตรก่อนนะไหนวะไม่มีสูตรเลยไม่มีใครให้สูตรเลยครับมีอยู่ไม่มีป่ะเดี๋ยวผมหาก่อนนะฆ่าบีรามี่เก็บกล่อง10กล่องใช้สกิลใช้คนสุ่มแล้วก็สุ่มเลยผมได้โมจิเอางี้ผมไม่ทำแล้วกันเดี๋ยวมีคนบอกอีกว่าเออครับพี่ครับทำไมไม่เข้าเรื่องสักทีกว่าจะเข้าเนื้อหาในวิดีโอทำนู่นทำนี่เดินไปมามั่วๆทำไมโอเคงั้นไปทำแล้วกันนะเดี๋ยวมีคนบ่นนะเดี๋ยวค่อยทำคลิปหน้าแล้วกันเพราะคลิปนี้มันคลิปสปอยล์อัปเดตอะเนาะมาดูนะครับว่าได้ผลอะไรผลยางโอเคผลสไปจะมีเอาเวกเหรอผมไม่ชัวร์นะว่ามันจะมีเอาเวกหรือว่ามันจะรีสกิลนะผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะเราไปดูในทวิตเตอร์ดีกว่าคลิปนี้มาเร็วไปไวเนสหนึ่งโอเคครับเรามาที่ Discord ของริปอินดานะนี่เลยมาถึงผู้เห็นเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวเราพิจารณากันนี่ครับอันนี้จะเป็นตอนที่โจจิสู้นะไอ้ดูดิเห็นปะซันเอ็กแดใช่ปะน่าจะเป็นผลสไปนะแต่ผมไม่คิดว่าจะเอาเวกนะเพราะว่าเราไม่ได้ข่าวเลยใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นรีสกิลหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็อาจจะเป็นเอาเวกนะครับมีแค่นี้อ่ะไม่มีแล้วมีแค่นี้เองครับเดี๋ยวผมขอไล่ดูก่อนมีอะไรอีกเปล่าไม่มีแล้วทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่ามันคืออะไรครับผมคิดว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเอาเวกหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมดานะนี่ผมไม่ชัวร์นะใครมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะผมแต่ผมคิดว่านะสำหรับผมน่าจะรีสกิลหรือเปล่าคลิปนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับในคลิปนี้ก็คือเจ้าแอคเซอร์อ่านช่องเขาถูกปะน่าทำการลงคลิปสปอยอัปเดตเขารวบรวมอัปเดตทุกอย่างนะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าเขาจะกลับมาเร็วนี้หรือว่าเกมกำลังจะอัปเดตเร็วๆนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นี่นะ All 17.3 Sneak Peek Spike Doge Awakening นะก็คือ Sneak Peek ของ All 13นะครับแล้วก็คอมเมนต์เขาบอกว่า Hey everyone long time no see I'm coming back soon จะกลับมาอะไรเร็วๆนี้หรือว่าเกมกำลังจะอัปเดตครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปทั้งหมดที่เขารวบรวมอัปเดตมากันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะขอได้เปิดเสียงเบาๆนะครับต้องการลิขสิทธิ์เอ๊ะไม่น่ามีนะไปอันนี้คือคลิปเมื่อกี้นะครับที่เราได้ดูไปก็จะเป็นสไปนะครับเออผลสไปหรือว่าจะเป็นสกิลอื่นหรือเปล่าผลโมจิหรือเปล่าโมจิยักษ์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นปรับเอฟเฟกต์นะครับสกิล C ของผลมังกรรีแวมนะครับผมอันนี้เป็นไอเทมสล็อตรีแวมนะครับก็เปลี่ยนช่องเก็บของนิดหน่อยในโทรศัพท์นะแอดเดนเวสต์ทูซีแล้วใส่ขึ้นลงบนทะเลนะครับอันนี้แล้วผมก็ได้ลงคลิปไปหมดแล้วนะพวกนี้inventory ใหม่นะช่องเก็บของใหม่อันนี้คือ animation การ dash สกิล Q นะครับอันนี้คือโมเดลใหม่นะผลกิโลนะผลกิโลปรับใหม่น่าจะปรับทุกผลนะผลน้ำแข็งนะเพิ่มความเป็นน้ำแข็งเข้าไปนะเห็นไหมสังเกตว่าจะมีรอยน้ำแข็งนะครับผลพระนะเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะแล้วใส่แสงลงไปนะครับอันนี้คือผลสั่นนะผลสั่นค่อนข้างเท่นะอันกลางอ่ะเห็นปะบ่งบอกว่าเป็นผลสั่นเลยนะแบกมาก็บ่งบอกแบกมานะครับที่สังเกตว่าจะมีแบบเป็นรอยใช่ไหมแต่สวยนะสวยนะเสียผมว่าค่อนข้างสวยนะสวยมากอันเนี้ยแบกมาฟุตนะครับอันนี้ผลบิ๊กมัมนะครับเจ๋งเก่งอันนี้จริงเลยนะครับมีแว่นด้วยเขาถามว่าอันนี้เนี่ยอันเนี้ยเขาถามว่าอันเนี้ยทุกคนคิดว่ามันคือผลสไปรีแวมหรือว่าเป็นผลโมจิวีสองผมก็ที่ผมบอกไปนะก็คืออาจจะเป็นสไปรีแวมแต่อีกใจนึงอ่ะ
ผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นผมโมจิวีสองสกิลกิ้งอ่ะอาจจะเป็นกิ้งแบบนี้จะทำดาเมจแทนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับก็ลองคอมเมนต์ถามคุยกันได้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมมาอ่านนะเนี่ยดูดิเห็นปะเออจะบอกว่าโมจิ V2 ก็มันก็ไม่แย่นะนะโอเคจบแล้วนะประมาณนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าไงส่วนตัวผมคิดว่ามันเดายากนะเอางี้ทุกคนลองเดากันดูแล้วก็คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วกดหัวใจนะครับยังไม่อ่านก็คือยังไม่ได้กดนะครับก็ถ้าคิดที่ฝากคิดจะกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้แล้วผมเย้เจอกันครับ